ขวัญผวาไปทั้งตุรกีต่อเหตุระเบิดกลางนครอิสตันบูลเมื่อ13พฤศจิกายน2565จนมีผู้เสียชีวิต6รายและบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า81คนโดยคนร้ายจงใจวางระเบิดบริเวณอิสติกราวอเวนิวซึ่งเป็นย่านการค้าในช่วงเย็นที่มีนักท่องเที่ยวกำลังจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคักนั่นจึงเป็นสาเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากหลังจากนั้นฟูอาร์ตออกเจย์รองประธานาธิบดีได้ลงพื้นที่เพื่อดูสถานการณ์พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งสืบสวนหาความจริงให้ได้โดยเร็วที่สุดขณะที่เดเจฟ ตายิป แอร์โดอันประธานาธิบดีเชื่อว่าเป็นความพยายามก่อการร้ายเพื่อให้ตุรกีพ่ายแพ้ซึ่งมันจะต้องล้มเหลวลงในวันนี้และยืนยันว่าผู้ก่อเหตุจะต้องถูกลงโทษอย่างสาสมโดยอ้างข่าวกรองเบื้องต้นเชื่อว่ามีผู้หญิงพัวพันกับเหตุระเบิดครั้งนี้ดานเบกีบ็อกซักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็สำทับว่าพบหญิงต้องสงสัย1รายนั่งอยู่ที่ม้านั่งตรงจุดเกิดเหตุนานกว่า40นาทีและลุกเดินออกไปก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่นาทีจึงทำให้เชื่อว่าระเบิดอาจถูกตั้งเวลาไว้หรือถูกกดชนวนจากระยะไกลทางด้านสถานีโทรทัศน์ตุรกีได้เปิดเผยภาพผู้ต้องสงสัยคล้ายสตรีวางห่อสิ่งของเอาไว้ใต้กระบะดอกไม้บนถนนก่อนเกิดเหตุระเบิดขึ้นขณะที่ซูเลมานซอยรูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าผู้นำระเบิดมาวางได้ถูกจับกุมแล้วนอกจากนี้ตำรวจยังจับกุมผู้ต้องสงสัยไว้อีก21คนแม้ว่ายังไม่มีกลุ่มใดออกมาประกาศความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดดังกล่าวแต่ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็อ้างว่าคำสั่งโจมตีถูกส่งตรงมาจากเมืองโคบานีของซีเรียโดยมือระเบิดเข้ามาทางภูมิภาคอัฟรินหลังจากตุรกีได้ส่งกองกำลังเข้าไปปราบปรามกลุ่มติดอาวุธเคิร์ด YPG ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยรัฐบาลอ้างว่ากลุ่ม YPG ที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนในซีเรียเป็นสาขาย่อยของพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานที่ถูกตุรกีสหรัฐและสหภาพยุโรปขึ้นบัญชีเป็นองค์กรก่อการร้ายซึ่งกลุ่ม YPG เคยออกมาอ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์ระเบิดนอกสนามฟุตบอลในนครอิสตันบูลเมื่อปี2559จนมีผู้เสียชีวิต38รายและบาดเจ็บ155คนอย่างไรก็ตามนครอิสตันบูลและเมืองใหญ่ในตุรกีเคยตกเป็นเป้าหมายโจมตีของกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดอิสลามิตและกลุ่มหัวรุนแรงอื่นๆหลายครั้งในช่วงปี2558ถึง2560จนกระทั่งเหตุการณ์ล่าสุดที่อิสติกราวอเวนิวก็ทำให้ชาวตุรกีหวาดกลัวว่าประเทศอาจเผชิญเหตุโจมตีและลอบวางระเบิดต่อเนื่องเหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว